ลับมาพบกับรายการ Give Me 5ในช่วงสุดท้ายนะคะช่วงนี้เราจะคุยกันเรื่องผลิตภัณฑ์ค่ะพี่ตั้มคะแน่นอนที่สุดค่ะพอเราพูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์นะคะวันนี้เราก็เชิญผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ค่ะของบริษัทกิฟเฟลินสกายไลน์ที่จำกัดนะคะมาพูดคุยกันนะคะต้องขอสวัสดีนะคะคุณนัทธิดาจันทรวารีหรือว่าคุณนุกค่ะสวัสดีค่ะคุณนุกสวัสดีครับวันนี้คุยกันเรื่องของภูมิแพ้นะคะคุณนุกวันนี้ต้องถามคุณนุกให้คุณนุกแบบว่าเล่าโดยละเอียดเลยว่าเรามีผลิตภัณฑ์อะไรที่ดูแลเรื่องโรคภูมิแพ้ใช่คนเป็นเยอะเลยครับถ้าพูดถึงโรคภูมิแพ้โดยเฉพาะภูมิแพ้ในทางเดินหายใจนะคะคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ในทางเดินหายใจเนี่ยส่วนใหญ่ระบบทางเดินหายใจเนี่ยจะมีความอ่อนแออยู่แล้วคือเซนซิทีฟมากฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีโรคระบาดในเรื่องของหวัดเนี่ยคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ส่วนใหญ่จะติดเชื้อได้ง่ายแล้วเวลาติดเชื้อแล้วเนี่ยอาการอาจจะรุนแรงก็เป็นนานกว่าคนปกตินะครับฉะนั้นผลิตภัณฑ์ในวันนี้ที่จะพูดถึงเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายกระตุ้นนะใช่ภูมิคุ้มกันของร่างกายเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นค่ะเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าดีขยับตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วคือตัวกระตุ้นภูมิที่ดีที่สุดเลยก็คือเบต้าพลูคาวค่ะอ๋อค่ะได้ยินชื่อมาเหมือนกันคุณนุ๊กเบต้ากับพลูคาวมันคืออะไรถูกต้องเบต้าพลูคาวคืออะไรคือมีสารองค์ประกอบเนี่ยที่สำคัญอยู่2ตัวคือเบต้ากลูแคนและสารสกัดจากพลูคาวนั่นเองเบต้ากลูแคนนะเบต้ากลูแคนกับพลูคาวเบต้ากลูแคนคืออะไรคุณนุ๊กเอางี้ก่อนเบต้ากลูแคนก่อนเริ่มตัวแรกเบต้ากลูแคนเนี่ยคือเป็นสารสกัดจากยีสต์หรือว่าอยู่ในพวกของธัญพืชต่างๆก็จะมีตัวนี้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวโอ๊ตหรืออะไรก็ตามทีนี้ตัวนี้มีหน้าที่ยังไงคือหลักๆเลยเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ในการกระตุ้นสารภูมิคุ้มกันตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแมโครฟาจหรือว่าเป็นหนึ่งในเม็ดเลือดขาวนะคะกระตุ้นให้มาทำกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายคือเป็นด่านแรกว่าง่ายๆเหมือนกับเป็นยามหน้าประตูบ้านของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่ยามหน้าประตูของบ้านของเราเนี่ยแอคทีฟอยู่ตลอดไม่หลับไม่หลับถูกต้องแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแน่นอนว่าบ้านของเราก็จะปลอดภัยถูกไหมคะคือมันมีงานวิจัยว่ามันช่วยในเรื่องของโรคภูมิแพ้ด้วยจริงๆแล้วโรคภูมิแพ้เนี่ยเป็นโรคที่ภูมิคุ้มกันค่อนข้างไวหมายความว่ายังไงหมายความว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยบางคนบอกว่าเป็นสิ่งปกติเราไม่ต้องหลั่งสารอะไรหรอกแต่ว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้จะบอกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งแปลกปลอมพยายามหลั่งสารไปทำให้เกิดภูมิแพ้คือเขาจะระคายเคืองง่ายกว่าคนปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพลูคาวเขาพบว่าหนึ่งเลยคนที่มีภูมิมากเกินเนี่ยมันก็ทำใหลดลงได้คือไม่เซนซิทีฟเหมือนเดิม อันที่สองเลยคือมันช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ในคนที่ภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าใช่มันช่วยปรับสมดุลคนไหนมีมากไปดึงให้น้อยหน่อยคนไหนมีน้อยไปเพิ่มให้มากหน่อยใช่มันก็เลยปรับสมดุลภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ฉะนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์ทั้งคนที่เป็นโรคภูมิแพ้และคนที่เป็นหวัดด้วยครับใช่ค่ะเรามันเอามาผสมกันอยู่ในเม็ดเดียวใช่ไหมคุณนุ๊กใช่ถูกต้องแล้วตัวนี้ถามต่ออยากทานมากเลยค่ะกินวันละกี่เม็ดล่ะตัวนี้กินวันละ1เม็ดเท่านั้นเอง 1-3 เม็ดจริงๆแล้วก็คือขึ้นอยู่กับเรียกว่าขึ้นอยู่กับความต้องการของร่างกายดีกว่านะคะคือถ้าสมมติว่าเป็นคนที่กินเพื่อป้องกันอาจจะกินในระยะยาวหน่อยนะคะอาจจะประมาณ6เดือนหรืออะไรเงี้ยค่ะให้กินวันละ1เม็ดแต่พลูคาวเนื่องจากเป็นสมุนไพรเราให้กิน6เดือนแล้วอาจจะหยุดสักเดือนนึงแล้วค่อยเริ่มกินใหม่นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนที่รู้สึกเป็นหวัดอยู่ต้องการภูมิคุ้มกันอย่างรุนแรงเนี่ยอาจจะรับประทานถึงวันละ2เม็ดก็ได้เหมือนกันคุณนุ๊กค่ะอย่างสมมติว่าตัวมดเองเนี่ยเป็นมีโรคภูมิแพ้มีอาการภูมิแพ้ต้องรับประทานนานแค่ไหนเราถึงจะรู้สึกว่ามันดีขึ้นเห็นผลไวไหมครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับแล้วแต่ละบุคคลนะคะการใช้ชีวิตประจำวันการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ก่อให้เกิดการแพ้อันนี้ก็จำเป็นเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วประมาณ1เดือนก็น่าจะเริ่มเห็นแล้วว่ามันดีขึ้นจริงๆเนี่ยค่ะคือมันเรียกได้ว่าสุขภาพโดยรวมอ่ะพี่ตั้มคือคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยเขาจะรู้สึกเลยว่าเขาอ่อนแอนะจริงๆคือพอมันแข็งแรงปุ๊บเนี่ยเรียกว่าคุณผู้ชมแต่ละท่านน่ะจะรู้สึกด้วยตัวเองเลยตัวเบต้าพลูคาวเนี่ยค่ะคุณนุ๊กมีข้อห้ามมั้ยคะคือใครที่ทานไม่ได้สำหรับโรคอะไรที่ต้องระวังไหมครับได้ค่ะตัวพลูคาวเนี่ยคือจริงๆแล้วหลักๆเลยก็คือมันเป็นสมุนไพรไทยฉะนั้นใครก็ตามที่มีโรคตับอยู่เป็นตับอักเสบคือมีค่าเอนไซม์ตับที่สูงมากซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้ตัวอยู่แล้วเพราะว่าถ้าตับอักเสบในระดับนั้นหนึ่งจะมีไข้ด้วยสองจะรู้สึกอ่อนเพลียค่ะบางคนเนี่ยตัวเหลืองด้วยฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในช่วงภาวะตับอักเสบแนะนำว่าให้งดสมุนไพรทุกชนิดไม่ใช่แค่ภูคาวใช่งดสมุนไพรทุกชนิดใช่ครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อห้ามอีกอันนึงก็คือตัวเบต้าพลูคาวห้ามรับประทานร่วมกับคนที่กินยาแก้ปวดอินโดเมทาซินซึ่งตัวนี้เป็นยาแก้ปวดที่
ให้กันน้อยมากในปัจจุบันไม่เกี่ยวกับพาราเซตามอลใช่คนที่จะให้บ้างก็อาจจะเป็นคนที่เป็นข้ออักเสบรุมาตอยเนี่ยค่ะคุณหมอจะให้ซึ่งเป็นคนที่กลุ่มน้อยมากๆก็คือต้องปรึกษาคุณหมอว่ารับประทานอินโดเมทาซินอยู่หรือเปล่าสามารถคุยกับคุณหมอได้คือจริงๆถ้าเกิดคนที่ป่วยเป็นหลายๆโรคคือมีโรคประจำตัวเนี่ยโดยปกติเราจะซื้ออะไรมาทานเนี่ยต้องปรึกษาคุณหมอก่อนดีกว่าใช่ใช่นะคะก็เรียกได้ว่านอกนั้นรับประทานได้ทุกคนคนตั้งครรภ์ทานได้ไหมคุณหมอคนตั้งครรภ์สำหรับคนที่ต้องการเพิ่มภูมิต้านทานใช่ไหมคะถ้าตั้งครรภ์เกิน4เดือนไปแล้ว4เดือน5เดือนไปแล้วสามารถรับประทานได้แต่ก่อนหน้านั้นยังไม่แนะนำนะคะเพราะว่าใช่ยังไงก็ตามใช่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดอะค่ะ